จรเออของข้าผิดเองเพราะข้าคนเดียวที่ไม่รู้จักอดกลั้นทำให้น้องห้ากับเมียต้องตายเพราะข้าคนเดียวอาจารย์ท่านข้าค่ะชดใช้ให้กับน้องห้าด้วยเถอะตายงามคนไร้ค่าอย่างข้าอยู่ไปจะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์อะไรแล้วอาจารย์ได้โปรดสงเคราะห์ข้าด้วยเถอะอะไรของเจ้าเนี่ยชะตาฟ้าลิขิตไว้แล้วที่ฟ้าไม่ให้เจ้าตายก็ต้องมีเหตุผลของฟ้าสินะแต่ข้าทำให้อาสอกับน้องห้าต้องตายทำให้ลูกเขาต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าเจ้าสามเรื่องโบกี้นะอาจารย์จะเป็นคนจัดการเองเจ้าไม่ต้องวิตกไปหรอกนะต้นแม่ต้นพ่อต้นแม่โบกี้ต้นแม่แม่โบกี้แม่โบกี้พ่อแม่จะตายไปแล้วเจ้าต้องเข้มแข็งตั้งใจฝึกวิชาจะได้ไปล้างแค้นให้พวกเขาเขาไม่อยากล้างแค้นเขาไม่อยากล้างแค้นลูกใหญ่เราปล่อยเขาช่วยพวกนั้นไปแล้วไปช่วยพ่อกับแม่ข้าแทนได้ไหมครับได้ไหมบอกกี้อาจารย์ปู่ข้าปู่พวกเราจะต้องทุ่มเทให้ถึงที่สุดเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์จะเมตตาเขาแล้วอาจารย์บอกกี้เจ็บหนักขนาดนี้พวกเราต้องทำใจปล่อยให้แล้วแต่สวรรค์อย่างนั้นเหรอครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่ทางเดียวอาจารย์ขอให้อาจารย์ระวังตัวนะครับไอ้สื่อนะมายอมออกมาพบเราเป็นตายก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตเถอะเราไปกันเถอะเนาะอ
จารย์ปู่ดูดิสิครับใครเห็นแก่คุณธรรมวอนทุกท่านอย่าได้ทำอะไรนักพระเท่านี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าเราเป็นคนกระทำการได้รับคำสั่งมาปราบพวกพักมารถอยไปนายน้อย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 ถามเจ้าแกแน่จริงบอกชื่อแซ่มาใช่บอกมาตีซำหงแห่งบูตึงอ๋อแค่นี้แหละใช่เหรอวิ่งไปได้แล้วนายน้อยเป็นไงเด็กคนดีเขาเป็นนายน้อยของข้าก็ถูกฝ่ามือพิษข้าเสียงอ่อชุนขอกราบขอบพระคุณท่านนะครับลุกขึ้นเรียบลุกขึ้นเถอะนะเจ้าเองก็บาดเจ็บแต่ว่ายังปกป้องนายน้อยขนาดนี้เป็นชายชาตรีที่หาได้ยากนะข้าได้แค่บังเอิญผ่านมาเจ้าไม่ต้องเก็บมาใส่ใจหรอกนะท่านพ่อแม่หนูนั่นน่าเป็นลูกสาวคนเรือข้ากำลังจะพานายน้อยข้ามฝั่งเพื่อนก็ตามมาขอขนางก็เลยโดนลูกหลงเข้าไปด้วยโถเพราะข้าคนเดียวแท้นายน้อยจมอยู่เสือพิษมันแทรกซึมเข้าไปในปอดแล้วอย่าได้เปลืองแรงนะอาจารย์ปู่ขันหนาวจังเลยขันหนาวแม่หนูเจ้าชื่ออะไรล่ะข้าเซจิวชื่อจิจี้เฮียค่ะเป็นลูกสาวคนเรือแต่มีชื่อเพราะเหลือเกินบ้านเจ้าอยู่ไหนมีใครบ้างล่ะเดี๋ยวข้าจะได้พาไปส่งอะว่าไงข้าอยู่กับพ่อสองคนบนเรือไม่มีญาติที่ไหนอีกแล้วค่ะบ้านแตกอีกคนนึงแล้วเนี่ยเด็กผู้หญิงตัวเท่านี้นะน่าจะอยู่ตัวคนเดียวได้ยังไงล่ะฮะอยู่ไม่ได้หรอกเฮ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยท่านปู่เขาชื่ออะไรเหรอคะเดียบอกกี้อากาศก็ไม่หนาวสักหน่อยทำไมเขาถึงได้ตัวสั่นอย่างนั้นล่ะคะเขาเด็กอยู่แท้ๆทำไมถึงได้ถูกทำร้ายสาหัสขนาดนี้นะอาการของเขาเนี่ยเขาเกรงว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานเด็กที่น่าสงสารพ่อแม่ก็เพิ่งจะตายตัวเองก็จะอยู่ได้อีกไม่นานท่านนักพรตไหนๆข้ากำลังจะไปหาหมอรักษาท่านให้เขาเนี่ยไปกับข้าด้วยก็แล้วกันนะพิษเย็นแทรกซึมทั่วร่างแล้วยาอะไรก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกอย่างมาก